สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวน้ำตาตกออกรถใหม่ป้ายแดง6เดือนช่างซ่อมขับรถออกจากศูนย์พุ่งชนยับไร้ความรับผิดชอบสมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพความเสียหายของรถยนต์พร้อมระบุข้อความว่าหมดความไว้วางใจออกรถมา6เดือนนำรถไปเช็คปกติแต่ช่างศูนย์นำรถไปชนผ่านไป42วันยังไม่มีการเจรจาชดใช้ใดๆจากข้อมูลพบว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่27ตุลาคมโดยผู้เสียหายระบุว่าตนนำรถไปเข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็กระยะตามปกติในศูนย์บริการพื้นที่จังหวัดภูเก็ตภายหลังช่างประจำศูนย์นำรถยนต์ของตนออกไปทดลองขับระหว่างรอรับรถทราบภายหลังว่าช่างคนดังกล่าวขับรถชนท้ายกับรถกระบะจนด้านหน้าเสียหายเวลาผ่านมาจนถึงขณะนี้นานกว่า42วันยังไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้หญิงสาวเจ้าของรถยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ความผิดของตนจึงอยากได้เงินคืนทั้งหมดหรือไม่ทางศูนย์ควรรับผิดชอบโดยเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ซึ่งรถคันนี้เพิ่งถอยมาได้6เดือนจ่ายเงินดาวน์ไป 300,000 บาทและผ่อนอีกเดือนละ 7,166 บาทหลังเกิดอุบัติเหตุก็ต้องผ่อนลงไปเบื้องต้นได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังรอการติดต่อเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ